ดูเลยเข้าไปดูเลยเข้าไปดูปูเสฉวนเลยครับผมไม่ได้เลี้ยงครับอยู่ตามธรรมชาติครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยได้นะครับขอถ่ายคลิปข้างหลังทุกคนนะเผื่อออกข่าวไม่เห็นหน้าไม่มีใครรู้ว่าเป็นเราเต็มตัวนะครับไปดูปูเสฉวนกันครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยครับผมกองทัพครับนี่ไงนี่มันจะออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนนี่ใช่วันนี้เดี๋ยววันนี้เดินเข้ามาถ่ายกันไปครับผมน่ากลัวเพราะเราจะกินแต่ปูม้าเท่านั้นครับผมแล้วไม่สามารถตอบได้เลยครับแต่เขาพยายามรณรงค์ว่าอย่าเก็บเปลือกหอยกลับบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าน้องปูต้องใช่กินข้าวอยู่ชอบกินข้าวพี่สอนเลยครับเขาเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนกินพวกเศษอาหารทุกชนิดครับผมเป็นสัตว์น้องปูการเปลี่ยนบ้านนะครับนี่ช่วยกันอนุรักษ์ปูเสฉวนบกกันด้วยนะครับนี่เลยกวาดหน้าหาปูเสฉวนแห่งหาดมุตนอยครับผมนี่มาดูปูเสฉวนบกแล้ว โอ้วันนี้ยังน้อยอยู่แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาดูแล้วโอ้นี่ไงเอามาถ่ายใกล้ๆได้เลยครับมันมากินมะพร้าวเอาไว้หลอกให้ทุกคนมาเที่ยวมาดูดีกว่าอ่ะมันหนีบนะต้องระวังถ้ามันหนีบครับผมเนี่ยการหลอกของเราเสร็จแล้วนะวันนี้ไม่จริงเลยครับผมน้องโอ๊ยตายเยอะแยะเลยนะกองทัพครับผมไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเราจะหลอกมนุษย์มาดูแกได้นะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาโชว์ตัวกับลูกค้าเข้าใจไหมทุกคนช่วยกันดำมาหากินด้วยเข้าใจไหมเยอะถ้าช่วงหน้าร้อนมันจะหนีนะครับหนีกลับป่ากูงกลางนะครับเอาทีลูกค้ามาดูแล้วเล่นตัวนักหนีตลอดเด็กๆมาขอดูหน่อยไม่ได้ทำมันเขินแสบจริงๆพวกแกพอวันนี้นี่เยอะเหลือเกินลูกค้ากลับหมดแล้วเว้ยเยอะเลยครับกินได้ไหมมันอย่าไปกินมันเลยครับผมเอาไว้หลอกอย่าดื้ออย่าหนีไปไหนไกลล่ะน้องอยู่ตามธรรมชาติอ้าววันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพี่กัดครับอ้าววันนี้กัดมาดูอะไรครับผมปูเสฉวนครับเฮ้ยปูเสฉวนที่ไหนเนี่ยที่หาดมุตนอยครับโอ้โหแล้วกัดชอบอะไรของปูเสฉวนที่นี่ครับมันใหญ่และมันเยอะครับโอ้โหแล้วปูเสฉวนที่นี่สีอะไรเนี่ยสีม่วงครับเฮ้ยนี่เลยครับผมปูเสฉวนสีม่วงนะครับผมนี่เลยยังน้อยอยู่แล้วก็จะพยายามรณรงค์ทุกคนว่าอย่าเก็บเปลือกหอยกลับบ้านนะครับผมกัดภาษาใต้เนี่ยปูเสฉวนเขาเรียกอะไรครับผมหอยอุ้มหมังครับเฮ้ยหอยอุ้มหมังหอยรู้จักกันไหมทุกคนภาษาใต้เรียกหอยอุ้มหมังนะปูเสฉวนบกแห่งหาดมดตะนอยครับผม